เป็นอะไรต่อครับก็ไปดูทางฝั่งของความคิดเห็นของสวกันบ้างครับนะครับทางฝั่งสวนะครับเรื่องนี้คุณคำนูนสิทธิสมานนะครับซึ่งเป็นสวนะก็บอกว่ากลางข้อกฎหมายแบบจะเลยนะครับบอกว่ากฎหมายลูกคราวนี้เนี่ยหมดโอกาสแทงแน่ก็คือไม่แทงแน่ๆนะครับท่านก็เลยเขียนนะฮะอธิบายลงใน Facebook นะครับของคุณคำนูนสิทธิสมานนะครับก็ได้โพสต์ Facebook นะครับคุณผู้ชมในหัวข้อที่ว่าถ้าพ้น15สิงหาให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบนะฮะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับเลือกตั้งที่เป็นร่างหลักในการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการหรือไม่นะครับท่านก็ระบุนะครับว่าดูเหมือนว่าขณะนี้เนี่ยก็จะมีความเชื่อกันนะครับว่าถ้ารัฐสภาเนี่ยพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่แล้วเสร็จภายใน180วันเนี่ยซึ่งก็จะตรงกับวันที่15สิงหาคมนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้กลับไปใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีที่เสนอเข้ามานะครับแต่คุณคำนูนบอกว่าช้าก่อนนะครับมันไม่ใช่ที่คิดอย่างนั้นเสียทีเดียวนะครับนะเพราะว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา132ในวงเล็บ1นะครับไม่ได้เขียนไว้ว่าอย่างนั้นนะครับเขียนว่าให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลา180วันถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวนะครับให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอตามมาตรา131ทำไมถึงร่างที่ผ่านไปแล้วใช่นะก็คือ131แล้วก็ไม่ได้มีกำหนดคำไหนที่เขียนไว้ว่านะครับร่างของคณะรัฐมนตรีนะฮะมีแต่กำหนดไว้ว่าร่างที่เสนอตามมาตรา131เท่านั้นเพราะนั้นทีนี้เนี่ยก็เลยต้องย้อนกลับไปอยู่ที่มาตรา131ครับคุณผู้ชมนะครับมาตรา131นะครับก็บอกว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าสามารถเสนอได้2ทางก็คือทางที่1คณะรัฐมนตรีนะครับเสนอโดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วข้อที่2เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งขออภัยจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับทั้งนี้โดยข้อเท็จจริงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับครั้งนี้เนี่ยมีการเสนอเข้ามาทั้งหมดเนี่ย4ร่างด้วยกันถึงแม้ว่าจะมีหลักการใกล้เคียงแต่ในรายละเอียดปลีกย่อยแล้วมีความแตกต่างกันนะครับก็คือร่างที่1เสนอโดยคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอของกกต.นะครับร่างที่2เสนอโดยพรรคเพื่อไทยร่างที่3เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลนะครับร่างที่4เสนอโดยพรรคก้าวไกลนะครับร่างที่1เนี่ยถือว่าเป็นร่างตามมาตรา131วงเล็บ1ร่างที่2 3 4เนี่ยเป็นร่างตามมาตรา131วงเล็บ2นะครับโดยทั้ง4ร่างเนี่ยล้วนเป็นร่างที่เสนอมาตามมาตรา131ตามความตอนท้ายในมาตรา132วงเล็บ1ทั้งสิ้นนะครับรัฐสภาพิจารณาทั้ง4ร่างพร้อมกันในวาระที่1นะครับเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์แล้วก็มีมติรับหลักการทั้ง4ร่างนะครับและแม้รัฐสภาเนี่ยจะมีมติให้ใช้ร่างที่1เป็นร่างหลักในการพิจารณาชั้นกรรมาธิการแต่รัฐธรรมนูญนะครับก็ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ในมาตรา132วงเล็บ1กรณีรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน110วันแต่ประการใดก็ไม่มีระบุไว้นะครับถ้ารัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน180วันแล้วที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในมาตรา132วงเล็บ1นะครับว่าให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอมาตามมาตรา131ก็จะเกิดคำถามใหญ่ขึ้นมาทันทีว่าในกรณีนี้คือร่างไหนใน4ร่างพอนับเป็น131หมดใช่ทุกร่างเป็น131หมดแล้วก็ร่างไหนหลักใน4ร่างที่จะเป็นร่างหลักนะครับด้วยเหตุผลใดนะครับก็อาจารย์คำนวณว่าเท่าที่สอบถามในประเด็นนี้มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563นะครับในข้อ101เขียนรายละเอียดเอาไว้แล้วว่าในกรณีนี้ให้ถือว่าร่างที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาคือร่างหลักในการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการก็คื